ค่ะครับท่านผู้ชมครับเข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประเด็นข่าวทุ่มนะฮะวันนี้ต้อนรับน้องใหม่นะฮะสายมือสุดของผมนะครับค่ะหนุ่มหล่อฮะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมเสือนะครับนันทวัฒน์สุขแก้วครับนะฮะก็ฝากด้วยนะครับนะฮะช่วงนี้ใครอยากเป็นนายกนี่น้องยังสดมายกรอเล่นนะรอเล่น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 มายกได้ที่จ้าเป่านะฮะทีนี้เราก็ต้องบอกนะครับว่าวันนี้จริงๆแล้วข่าวเราก็ค่อนข้างเยอะนะฮะมีตั้งแต่เรื่องของการสงสัยการเป็นองคมนตรีค่ะอ้าวสงสัยว่าถ้าเป็นองคมนตรีแล้วกลับมาเป็นนายกได้ไหมมีคนสงสัยไม่รู้อันนี้นี่ผมไม่รู้จริงๆค่ะคือถ้าเป็นองคมนตรีแล้วยังรีเทิร์นกลับมาเป็นนายกได้หรือไม่นี่เป็นคำถามหรออันนี้ก็เขามี question mark ไว้ไงมันก็เลยก็กลายเป็นคำถามอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมรู้อย่างนึงว่าโดยปกติแล้วองคมนตรีจะไม่ยุ่งกับการเมืองค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเราไม่รู้กันแล้วกันแต่ที่สำคัญครับค่ะใครอยากรู้ค่ะทำไมไม่ถามเจ้าตัวเขาล่ะนั่นน่ะสิเออแล้วอย่างนึงถ้าอยากรู้ก็ปกติแล้วเป็นเจ้าบทเจ้ากรไม่ใช่หรออย่างเช่นถ้าอยากรู้ปั๊บนะฮะก็จะไปหาเขาก็จะไปหาไออะไรนะกฎหมายมาใช่ไหมรัฐธรรมนูญนู้นนี้มาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตัวแล้วก็เอามาดูซิว่าเข้าข่ายไม่เข้าข่ายได้ไม่ได้ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นอ้าวไออย่างนี้คุณปิยบุตรครับต้องถามว่าจะถามทำไมก็ง่ายๆถ้าอยากรู้ก็ทำเรื่องไปสอบถามศาลรัฐธรรมนูญก็ได้นะทำเรื่องเลยก็ทำเรื่องเลยก็สอบถามไงจะได้ถามแล้วจะได้รู้ข้ออย่างนึงรู้สึกว่าก็ไม่มีข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญนะแต่ที่สำคัญโดยปกติแล้วก็โดยประเพณีนะครับตั้งแต่มีองคมนตรีมาก็ยังไม่เคยเห็นองคมนตรีคนไหนมาเป็นนายกนะถูกไหมครับเออเพราะฉะนั้นนะเราก็คงต้องตอบว่าไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมมีซอฟต์พาวเวอร์มาด้วยตัวอย่างซอฟต์พาวเวอร์นะฮะน่ารักน่ารักแต่เป็นอันตรายต่อผู้ลดน้ำหนักนะฮะ อ้าวจริงจริงจริงคือผมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะว่าจริงๆแล้วคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับนิยามของแต่ละท่านนิยามของแต่ละคนถูกไหมฮะบางท่านเนี่ยออกมาพูดว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างที่มีท่านผู้หญิงคนหนึ่งออกมาพูดนะคุณช่อนั่นแหละนะพูดแบบตรงๆเลยนะฮะก็ออกมาให้คำนิยามนะแล้วคุณอุ๋งก็ออกมาให้คำนิยามด้วยเช่นกันแล้วก็บอกว่าในนิยามของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเหมือนการทำวิทยานิพนธ์อ่ะการทำวิทยานิพนธ์นะครับเราก็ต้องบอกว่าในช่วงหน้าแรกบทแรกบทสองอ่ะมันจะมีคำนิยามศัพท์ฮะในคำนิยามศัพท์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันหรือคล้ายกันก็ได้หรืออาจจะคล้ายกันทั้งกระเบียดนิ้วเลยก็ได้ถ้าคนนั้นไปเขาเรียกว่าอะไรเดียไปจ้างทำหรือไปก๊อปปี้เข้ามาไม่ได้คิดเองนะหรือใช้คำเหมือนกันก็ได้นะฮะแต่บางคนนะจะเป็นแบบนี้บางเล่มผมบอกเลยบางเล่มจะเป็นแบบนี้ไม่รู้เคยเห็นกันหรือเปล่าผิดแม้กระทั่งตัวอักษรเหมือนกันถ้าผิดคือ เหมือนกับ copy วางอันนี้ผมไม่รู้คล้ายๆกันไงแค่เหมือนมันคือพยัญชนะตกอย่างนี้ก็ตกเหมือนกันแล้วคำผิดก็ผิดเหมือนกันไม่ตรวจคำมาเลยแม้แต่นิดเดียวเคยเห็นไหมท่านผู้ชมคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆบางคนนะฮะก็ต้องไปดูเอาเองนะฮะแต่ว่าผมไม่พูดถึงใครแต่ผมอยากจะบอกว่านะครับว่าซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันในนิยามของผมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสิ่งที่ประเทศไทยต้องการในตอนนี้ก็คืออะไรก็ได้หนึ่งที่สามารถช่วยให้ส่งออกได้นะฮะสองอะไรก็ได้ที่ช่วยทำให้ประเทศไทยได้เปรียบดุลทางการค้าค่ะอย่างที่3อะไรก็ได้ที่ทำให้ประเพณีไทยสินค้าไทยหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นของไทยๆ
สามารถมีชื่อเสียงในต่างประเทศวันนี้นะฮะผมก็มีซอฟต์พาวเวอร์มาให้ดูด้วยนะฮะมีร้านอาหารที่อยู่ในญี่ปุ่นนะโอ้โหทำกับข้าวโคตรอร่อยเดี๋ยวผมกะว่าเดี๋ยวผมจะถามต้องขอบคุณเจ้าของคลิปนะเดี๋ยวผมจะบินไปดูด้วยเหมือนกันจะไปถ่ายมาให้ท่านผู้ชมดูด้วยจริงๆที่ญี่ปุ่นน่ะมีร้านอาหารไทยที่ใช้แบบของไทยๆเลยอะไรเลยเต็มๆเลยนะฮะหลายร้านแล้วสั่งสินค้าจากประเทศไทยนะครับวัตถุดิบจากประเทศไทยไปทำที่นู่นคือเอาง่ายๆฮะบางอย่างของผักที่นู่นเขาไม่มีเหมือนไทยเพราะฉะนั้นต้องเอาของไทยไปที่นู่นฮะนี่แหละมันเป็นการสร้างมูลค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์นะฮะนี่คือสิ่งที่ทำให้การส่งออกของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะดีและอยากให้มีแบบนี้ในทุกประเทศฮะนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ฮะเพราะฉะนั้นคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลไทยก็ไม่น่าจะต่างจากผมนะอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้สินค้าไทยของไทยประเพณีไทยไปเติบโตในต่างประเทศและทำให้เกิดการสั่งซื้อทำให้เกิดการนำเข้าสินค้าต่างๆจากประเทศไทยไปสู่ประเทศนั้นๆอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะฮะนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลไทยโดยคุณเศรษฐาโดยคุณอุ๊ยอิงนะฮะแล้วก็พรรคเพื่อไทยนี่ฮะคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้ต้องให้ระยะเวลาในการทำงานกับพรรคเพื่อไทยเพราะอะไรนะรู้ไหมฮะตอนที่ทำงานอยู่เท่าไหร่กี่วันเอง70กว่าวันมั้งใช่ไหม70กว่าวันเนี่ย78 79 3เดือนกว่าได้80วันนะครับแล้วไอ้80วันนี้ต้องถามว่าทำงานอะไรได้อะก็มันก็ต้องแบบกำลังทดลองงานเอาง่ายๆสมัครงานเข้ามาใหม่ทดลองงานนั้นต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับ3เดือน3เดือนแล้วแต่สถานะ3เดือนเลยอีก10วันอ่ะมันก็ต้องแบบเฮ้ยให้เวลาเขาหน่อยไหมเฮ้ยไม่ใช่มาถึงปั๊บออกมาโจมตีออกมาพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นโอ้โหมีอะไรก็ไม่รู้มาถึงก็ซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรมาถึงปั๊บไปนู่นคืออะไรไอ้นี่ก็คืออะไรไม่ใช่ว่าจะจับทุกเรื่องมาโจมตีฮะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเขาว่าดูเวลานิดนึงแต่ก่อนจะดูเวลาไปดูตัวเองก่อนก็ได้นะไม่ว่ากันนะคือทีนี้อ๋อเมื่อกี้ผมคุยกันคร่าวๆกับน้องเสือครับเนี่ยเอาเข้าก็กลางนิดนึงฮะไม่มีอะไรนะฮะคือวันนี้ผมเพื่อน้องเข้ามาใหม่แหละวันนี้ผมก็เลยลองถามน้องเขาน้องข้างล่างเราใหม่น้องข้างบนเราก็ใหม่เหมือนกันนะคะน้องข้างล่างเราก็ใหม่น้องข้างบนเพราะว่าน้องข้างบนเราได้ไหมอ่ะลูกโยนทั้งเว็บนะคะก็ถ้าเปิดได้ก็เปิดมาเลยนะคะคลิปซอฟต์พาวเวอร์ยังนี่ๆเรามานั่งคุยกันก่อนบอกเขาไปก่อนเพราะว่าเขายังไม่มีคลิปให้เราไงอ๋อเหรอใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่นที่ซอฟต์พาวเวอร์ก่อนก็ได้เพราะวันนี้ผมพูดจะผมส่วนใหญ่วันนี้ผมอยากพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ค่ะพลังนุ่มนิ่มฮะพลังนุ่มนิ่มพลังอร่อยพลังนุ่มนิ่มเอ้ยผมเรียกว่าพลังอร่อยก็มันก็นิ่มจริงๆนะนิ่มๆอ่ะนะทีนี้คือผมเคยพูดในรายการไปแล้วหลายรอบแล้วแหละว่าทำไมเพราะเหตุใดวัยรุ่นสมัยใหม่นะฮะถึงมีการเลือกผักเกาไก่ครับอ่ะนี่ผมก็ลองถามน้องเขาดูอ่ะว่าเอ้ยเลือกผักอะไรเกาไก่ครับเกาไก่นะฮะอันนี้ก็เพราะอะไรพูดได้เลยไม่มีปัญหาครับคือส่วนตัวผมเอาส่วนตัวนะส่วนตัวแหละส่วนตัวผมมองว่าพักเนี่ยครับผมคิดว่าจากระยะเวลาที่จากพักรัฐบาลเดิมครับผมมองว่าอยากเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ส่วนตัวผมมีพักในดวงใจที่ไม่ใช่พักก้าวไก่แต่ว่าเรารู้สึกว่าพักนี้มันแบบมีกระแสใช่ครับมีกระแสที่คนสนใจมากเราเลยอยากเป็นอีกสิ่งหนึ่งเสียงครับที่เห็นแบบอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงครับแล้วพอเอาพักในใจคือพักอะไรพักในใจอันนี้คือผมเห็นพักผ่อนนอนหลับ ไม่ใช่ เริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะฮะจริงๆผมก็ชอบนะพักผ่อนนอนหลับเนี่ยค่ะชอบเหมือนกันค่ะว่าไงเอออ่ะต่อคือผมจำชื่อพักไม่ได้แต่ว่าเคยเห็นโฆษณาอยู่ทางทีวีนี่แหละครับครั้งนึงคือเป็นพักที่เขาเริ่มมาจากเป็นมูลนิธิครับ
เป็นมูลนิธิที่สนับสนุนเกี่ยวกับช่วยเหลือเกี่ยวกับคนพิการและทีนี้เขามาเป็นพรรคการเมืองเดี๋ยวผมเดาอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมอยู่แถวๆนี้ผมจำชื่อไม่ได้จริงๆครับวันนี้แต่ว่าพรรคเขามีนโยบายว่าครอบครัวละ1เสียงเท่านั้นครอบครัวละ1เสียงใช่ครับแค่ต้องการเสียงเพื่อผลักดันนโยบายคนพิการเดี๋ยวเปิดหากันเลยครอบครัวละ1เขาเคยอยู่ร่วมกวนกันกับอนาคตใหม่ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วเขาก็ทำมูลนิธิมีรถพยาบาลเป็นของตัวเองคอยรับส่งผู้คนด้วยใช่ไหมใช่ไหมใช่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 เป็นดาราด้วยค่ะเป็นดาราด้วยเป็นดาราด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแต่ชื่ออะไรนะติดที่ปากนี่แหละเดี๋ยวใช่ใช่พักเดียวกันกับที่เขาออกทีวีบ่อยใช่ไหมออกทีวีบ่อยด้วยออกทีวีบ่อยด้วยคือมีสองพักแต่ว่าอีกพักหนึ่งจำชื่อไม่ได้ส่วนอีกพักหนึ่งเนี่ยไม่มั่นใจว่าน่าจะไม่ใช่พักนี้พักนี้แหละพักนี้แหละมีสกด้วยมีท่านสกท่านหนึ่งด้วยเป็นผู้ที่คอยช่วยสกพญาไทยสกพญาไทยเฮียเล้าขอโทษนะครับตาชื่อค่ะอะไรอะไรอะไรนะขาวขาวสะอาดสะอาดสว่างสว่างเนี้ยใช่ไหมขาวขาวสะอาดสะอาดสว่างสว่างเดี๋ยวนะไม่จำชื่อพักไม่ได้จริงครับแต่ผมแต่อันนี้ผมจำได้ฮะจำได้ผมจำได้แต่ว่าชื่อมันคือไม่มีใครไปเลือกเขาอะแต่ว่าผลการทำงานของเขาอะบอกตรงๆนะฮะเขาทำงานเก่งในช่วงโควิดมีเรียกว่าเขาอะทั้งทำอาข้าวไปแจกมีรถไปรับส่งเราเคยไปโคกับเขาอยู่ใช่ไหมเราเคยโคกับเขาด้วยใช่คือเราก็ทำด้วยกันนั่นแหละฮะแต่ว่ารู้สึกจะอยู่พญาไทเนี่ยท่านี้แหละใช่ไหมพักอะไรอ่ะไม่เจอมันเป็นพักน้อยๆอ่ะมันหายากอะไรนะติดที่ปากอ่ะติดที่ปากอ่ะค่ะพักการเมืองที่ทำมูลนิธิไม่ใช่ลองพิมพ์ก็เฮียเล้าอ่ารายการเราสดนะฮะสดไม่มีคำว่าไม่สดนะนี่หากันมันก็คือหากันแบบนี่เลยมาแล้วเฮียเล้าไก่อ่ะเส้นได้ฮะเส้นได้คุณหมอส่งมาว่าเส้นได้ใช่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 สอเสือเนี่ยนึกไม่ออกมันมีสอเสืออยู่สองอันไงพักเส้นได้ใช่ไหมขาวขาวไม่แม่นตรงชื่อผักนะครับแต่ผมรู้สึกว่าชอบตรงนโยบายเขานโยบายเขาก็คือหนึ่งครอบครัวหนึ่งเสียงครับฮะแล้วก็ที่สำคัญคือถามว่าเขาทำพื้นที่เยอะไหมก็ต้องบอกเขาตรงๆนะฮะว่าพักนี้เป็นพักที่ทำงานจริงนะแล้วก็แตกออกมาจากถ้าจำไม่ผิดก็ตอนนั้นเป็นอนาคตใหม่ใช่เหมือนเคยมีสวมใส่เสื้อพักอนาคตใหม่ด้วยนะฮะนะฮะเอาง่ายๆจำได้แค่นี้แหละประมาณนั้นแหละฮะแต่ทีนี้อย่างที่บอกครับคือ ง่ายๆฮะไม่มีอะไรมากอยากเกิดการคือง่ายๆในคำถามผมถามอ่ะคือน้องอ่ะเขาต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยากลองของใหม่ใช่ก็เป็นเรื่องปกตินะฮะนี่คือกระแสเวลาทำในกรุงเทพนะฮะมันเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวพอตอนนี้เป็นเพื่อไทยครั้งหน้าเพื่อไทยก็จะเริ่มจะดอกกลายเป็นพรรคอื่นขึ้นมาแทนนะฮะมันเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติมันก็มีสลับหมุนเวียนกันไปแหละมันก็สลับหมุนเวียนกันไปแหละฮะไม่มีอะไรหรอกนะนี่คือประชาธิปไตยประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยก็คือแบบนี้ฮะไม่ต้องห่วงครับถามว่าเป็นประชาธิปไตยขนาดไหนเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างมากเราอยากเลือกใครก็ได้มันอยู่ที่เราถูกไหมครับคือต้องบอกนะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยค่อนข้างสูงนะฮะใครที่บอกว่าไม่มีประชาธิปไตยเลยคำว่าไม่มีประชาธิปไตยเลยนั่นหมายความว่าเฮ้ยห้ามเลือกพรรค A นะต้องเลือกพรรค B เท่านั้นหรือว่าต้องเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งเท่านั้นห้ามเลยอันนั้นคือไม่มีประชาธิปไตยถูกไหมฮะอันนี้ผมอยากจะบอกให้ฟังเอ้าเรามาดูซอฟต์พาวเวอร์หน่อยฮะเอาคลิปแรกไหมค่ะทีมงานได้ไหมคะอันนี้รุ่นพี่มาแล้วรุ่นพี่แบบได้จัดให้จัดไปนะคะมีเอาอันแรกต้องถามคุณผู้ชมว่ากินข้าวมาหรือยัง
ทานข้าวหรือยังคะยังเลยครับยังไม่ได้ทานข้าวเย็นเลยครับยังไม่ทานงานนี้นะฮะเป็นอันตรายต่อผู้ที่รสข้าวเย็นนะครับเดี๋ยวเสือจะกินเป็ดนะจบรายการเดี๋ยวเสือจะกินเป็ดอ๋อหรออ๋อจัดมานะฮะก็ต้องบอกนะฮะว่าผมอยากจะให้ดูครับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยในความคิดของผมคืออะไรนะทีนี้ในคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ของผมเนี่ยคือสิ่งอะไรก็ตามที่จากไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นอาหารการกินนะครับมันสามารถที่จะเดินทางไปต่างประเทศได้ค่ะมันสามารถที่จะโด่งดังได้แค่ข้าวหน้าเป็ดหรือแค่ส้มตำไก่ย่างก็สามารถจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้ต่างชาติอยากกินพอเขาอยากกินเขาทำอะไรฮะประเทศต่างประเทศเขาไม่มีมะละกอเขาไม่มีนำเข้ามะละกอแล้วบางอย่างเขานำเข้าไม่ได้ไงพวกที่เป็นเขาอยากได้พริกพริกบ้านเขาก็ไปพริกบ้างเราก็มีเหมือนกันถูกไหมฮะน้ำมะนาวน้ำมะนาวบ้านเขาก็มีเหมือนบ้านเราค่ะนี่ไงนะฮะอันนี้จะเป็นข้าวหน้าเป็ดนะฮะเอาเสียงเริ่มต้นใหม่เลยครับเอาเสียงให้ฟังเลยฮะก็จะได้เห็นกันแบบตรงๆแล้วอร่อยมากTastes sweet like candy bar. That's pretty good. Pretty damn good. Okay. Good, mate. Yes, sir. So we've got duck, rice, some greens, and some sauce, and some chili. เดี๋ยวท่านได้ไลน์มาผมมาได้แล้วสองคนแรกtastes like licorice tastes like candy really yeah good man yes sir yeah tastes sweet like candy barThat's pretty good. Pretty damn good. Okay. Good, man. Yes, sir. So we've got duck. ใช่ไหมข้าวหน้าเป็ดนะเสือต้องไปกินเป็ดแล้วนะฮะกินอร่อยไหมฮะเลยโอ้ยต้องคืออันนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะผมเห็นมีหิวเลยอ่ะมันดูฉ่ำมากนะคะคือเอาแบบนี้นะครับเด้งๆเลยนี่คือตัวอย่างซอฟต์พาวเวอร์นะฮะแต่ถามว่าคนทำคอนเทนต์เนี่ยเขาทำซอฟต์พาวเวอร์ไหมเขาทำซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยมั้งโดยที่เขาก็ต้องบอกเขาว่าเขาเอาง่ายๆฮะถ้าผมไปดูโปรไฟล์เขานะก็เรื่องมีแฟนคนไทยแหละแต่พูดไทยได้นะฮะแต่ที่สำคัญอย่างนึงครับที่อยากจะบอกก็คือนี่ฮะคือสิ่งที่เวลาเขาไลฟ์สดปั๊บเนี่ยมันจะไปไหนอะไลฟ์สดปั๊บก็กลับประเทศเขาเพราะว่าเพื่อนเขาพี่น้องเขาคนที่for เขาเนี่ยก็เฮ้ยเห็นแล้วอยากไปกินนะข้าวหน้าเป็ดเมืองไทยที่บ้านกูไม่มีเป็ดนะเขาก็อยากบินกลับมากินอยากบินกลับมาเมืองไทยมากินเพราะว่าบางทีเดินทางจากประเทศเขาไม่กี่เหรียญแต่ประเทศไทยอ่ะไปหาเขาอ่ะหลายบาทนะฮะก็ต้องเข้าใจว่าตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากบอกว่าตอนนี้ข้าวหน้าเป็ดก็อาจจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้แต่สิ่งสำคัญนะเมนของซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้คืออะไรรู้ไหมฮะถ้าผมอยากให้ดูนะฮะ1อันนี้คือ Facebook จากเรล Facebook ค่ะ Facebook ก็คือซอฟต์พาวเวอร์มั้ยจัดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เพราะว่าก็จัดคือใครก็ตามที่เข้าไปอยู่ใน Facebook ใช้ FacebookFacebook ก็จัดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอะไรฮะของอเมริกาถูกไหมฮะในส่วนของคนทำคอนเทนต์ก็จัดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมก็จัดเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ใช้ความรุนแรงไม่ใช่อะไรเลยแต่ทำแค่ถ่ายฮะกินฮะแล้วอร่อยฮะทำให้ทุกคนอยากกินครับและเมื่อบุคคลอยากกินปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะก็เกิดรายได้นะ
รายได้ตั้งแต่เขาต้องมาจากไหนอันนี้อันดับแรกสมมุติว่าเขาต้องบินมาเมืองไทยค่าตั๋วเครื่องบินการบินไทยเราได้ละใช่ค่ะประเทศไทยได้แล้วนะคะพอบินเหยียบเมืองไทยปั๊บค่าเหยียบแผ่นดินเหรอค่าเหยียบแผ่นดินโอ้ไม่ต้องห่วงครับคนละเหรียญจิ๊บ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 มันอยู่ในตั๋วเครื่องบินอยู่แล้วอ่ะค่ะพอเหยียบออกมาจากสุวรรณภูมิสมมุติลงสุวรรณภูมิก็ต้องมีค่าแท็กซี่ใช่นะคะ935ตามด้วยอะไรตามด้วยค่าโรงแรมถูกกว่าจะมาถึงไอ้ร้านเขาคงไม่มาวันเดียวกินเสร็จแล้วก็บินกลับไปฮ่องกงอะไรอย่างงี้นะอ้าวถูกไหมถูกไหมเนี่ยหรอกเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนี่คือผมจะบอกว่าอันนี้แหละครับคือซอฟต์พาวเวอร์ใช่ค่ะเอามาดูกันต่อไปฮะอันนี้ก็เขารีวิวฮะค่ะอะไรเอ่ยส้มตำส้มตำเห็นฝรั่งจกข้าวเหนียวฟังเสียงเขาด้วยนะครับขอให้เริ่มใหม่เลยแล้วก็ฟังเสียงเขาด้วยอยากให้ฟังเสียงฮะ Thailand roadside food Gayang Wichimburi Oh yeah There's no rice I'm pretty sure we get rice I think she's making it. Yeah. Hello, mate. There we go. Chicken, suntan, veg, sticky rice. All right. This looks delicious. Just on the roadside, on our way to Konkan from to the big city, we stopped off for some food. Try some suntan first. I'm going to use my hands because I can. Oh, yeah.ได้ค่ะเผ็ดไหมอร่อยมากอร่อยมากtry this chicken sauce oh so hot Greek ได้เมนูแล้วนะคะเป็นไงครับคือหิวไหมอ่ะเป็ดไก่ก็พอๆกันแหละเนาะหิวไหมก็ยังโชคดีหน่อยที่พอจะกินของอะไรมาบ้างแล้วนะคะคือหิวไหม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 หิวสิผมบอกเลยว่านะข้าวเหนียวสิผมนี่หิวเลยอ่ะค่ะแล้วทีนี้นะฮะผมอยากให้ดูอย่างนึงตั้งแต่ข้าวหน้าเป็ดแล้วคือผมอยากให้ไปดูคอมเมนต์คอมเมนต์ตายแล้วผมเข้าไปดูคอมเมนต์เขาไม่ได้อ้าวทำไมล่ะคะได้แล้วครับได้แล้วมีความผิดพลาดทางเทคนิคค่ะนะฮะอร่อยไหมคะค่ะลองไปดูคอมเมนต์ดูกันหน่อยดูกันหน่อยด้วยโยนเข้าไปให้เมื่อสักครู่นี้นะคะโอ้ตอบมาครับvery much อร่อยมากอืมสุดยอดตอบเป็นภาษาอังกฤษนะแต่นี่ผมอยากให้ดูนะฮะนี่ขอนแก่น my hometown นะไก่ย่างเขาสวนกวางเขาสวนกวางด้วยจริงเหรอหิวเลยอ่ะ อ้าวมีคนแซวด้วยนะคือที่ผมอยากให้เห็นเนี่ยก็คือมันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าไวรัลค่ะแล้วก็เพื่อนๆ เขาก็เข้ามาดูครับสิ่งที่เราได้เห็นนะฮะอย่างเงี้ย make me hungry ทำฉันหิวเลย very delicious อร่อยมากนะคะมีบางคนบอกว่าคือสิลืมแฮมเบอร์เกอร์แล้วมั้งนะฮะติดสำเนียงอีสานนะ yes sir ค่ะคือสังเกตไหมฮะว่าฝรั่งเนี่ยสามารถที่จะอ่านภาษาไทยรู้เรื่องด้วยนะฮะแล้วพูดภาษาไทยได้ด้วยนะครับอันนี้สื่อได้ว่าน่าจะมีแฟนเป็นคนไทยแล้ว อันนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะฮะเราไปเขาเรียกว่าอะไรนะเราได้เปรียบดุลการค้าค่ะได้ประชากรเข้ามาด้วยใช่ค่ะนะฮะ
อันนะลองมาดูที่เป็นภาษาอังกฤษกันบ้างนะครับก็ small chicken is free range no farm rice นะไม่มีการตอบนะฮะก็ว่ากันไปนะยังหาไม่เจอเลยแม่ has some แน่นอนนี่ฉันขอบ้างฉันขอชิมบ้างได้ไหมแน่นอนมีแอปซัมมาเจอแล้วข้าวเลยแล้วโอ้ sorry นี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เห็นนะว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ถามว่ามีคนติดตามเท่าไหร่นะฮะ 44,000 นะครับมีคอมเมนต์114นะฮะมีการแชร์ต่อกัน14ครั้งแล้วก็มียอดกดไลค์ 4,000 กว่าครั้งนะคะต้องถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยมันคืออะไรนี่แหละครับหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ครับอาหารไทยครับเราเรียกรวมๆกันอย่างนั้นก็ได้แน่นอนครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์นะฮะโดยคุณอุ๊งอิงเนี่ยก็พยายามทำอยู่ที่แต่ว่าการทำเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้ครับมันต้องช่วยกันทำครับใช่ค่ะช่วยกันแชร์ครับทำง่ายๆครับไม่ต้องทำอะไรมากสมมุติว่าเรามีเพื่อนต่างประเทศค่ะเราก็ช่วยกันแชร์ฮะก็ไปแอดเพื่อนต่างประเทศมาเลยแต่ไม่ต้องไปแอดแบบไปติดตามสาวสวยนะเพราะไอ้สาวสวยส่วนใหญ่อ่ะมันเป็นบอทนะฮะและไอ้ที่ตามส่วนใหญ่ก็จะมีสักเกือบ 60% น่ะเป็นพวกแบบcall center เราก็ต้องใช้ Facebook ให้ชาญฉลาดครับแชร์ประเพณีไทยแชร์อาหารไทยแชร์วิธีการทำนะแชร์วัตถุดิบคนมันเห็นนะฮะพอคนมันเห็นเขาก็อยากได้เขาก็อยากลองนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะฮะมีอีกไหมมีวังทองค่ะเอาอีกมาอีกค่ะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่นะฮะที่เขาบอกว่าเกิดขึ้นที่วังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะจุดเช็คอินนะฮะค่ะเรื่องนี้น่าสนใจค่ะสวยงามอยู่นะฮะเป็นตลาดวังทอง120ปีค่ะคือจริงเคยไปที่วังทองเนี่ยบ่อยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจุดเนี้ยอยู่ตรงไหนเพิ่งทําใช่มั้ยเพราะว่าเหมือนไม่เคยเห็นเลยคือน่าจะใหม่จริงอ่ะแต่ใช้ชื่อ120ปีแต่ว่าไม่ใช่ว่าเพิ่งทํามาปี2ปีนะซึ่งหรือเพิ่งทํามาอยู่นี้ต้องบอกว่าทํามานานแล้วแต่ว่าแบบกําแพงสวยๆอย่างเงี้ยเพิ่งทํานี่ก็ทํามานานแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่มีการเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะโปรโมทเนี่ยนะโปรโมทค่ะฝรั่งเข้าไปฮะพูดภาษาไทยได้เหมือนกันนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็ทำให้คนไทยเห็นอย่างซิมาเงี้ยซิมาอยู่วังทองอยู่พิษณุโลกขนาดคนไทยเนี่ยบางครั้งนี่เรายังไม่รู้เลยนะว่าเรามีจุดเช็คอินอย่างนี้ด้วยหรอเรามีที่สวยๆแบบนี้ด้วยหรอใช่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากมองครับนี่คือซอฟต์พาวเวอร์อีกแบบนึงเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบวัฒนธรรมแบบรูปภาพครับแบบสถานที่ท่องเที่ยวถามว่าอ่ะประเทศไทยอ่ะถ้ามาต้องไปไหนบ้างอ่ะส่วนใหญ่คนจะรู้จักวัดพระแก้วอ้าวหนึ่งวัดพระแก้วอ่ะสองดอยที่เชียงใหม่ดอยอินทนนท์ใช่นะฮะสามที่ไหนก็ได้ทุกคนอ่ะบอกเลยภูเก็ตอ่ะครับเออมาภูเก็ตไปภูเก็ตหมายว่าเขาต้องไปอะไรโอ้โหเยอะแยะนะภูเก็ตมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะแล้วก็ที่สำคัญดำน้ำที่หมู่เกาะสิมิลันสิมิลันอีกแล้วต้องบอกเลยโอ้สุดยอดสวยแล้วต้องบอกนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้หลังจากโควิดหลังจากที่ได้มีการจัดสรรปันส่วนเขตห้ามคือเขตเพาะพันธุ์สัตว์น้ำใหม่เนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะปริมาณปลาครับมหาศาลครับปริมาณปลาครับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหใครอยากจะตกปลาตรงไหนก็ได้อยากจะทิ้งแหตรงไหนก็ได้อยากทำลายปะการังตรงไหนก็ได้ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เป็นไงฮะ 3-4 ปีที่ผ่านมาโอ้ประเทศไทยน่าเที่ยวอันนี้คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวก็บอกอ่ะมีที่ไหนอีกยกตัวอย่างมาพาไปกินข้าวแกงต่างประเทศไม่ใช่ที่ไหนอีกท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวเหรอฮะท่องเที่ยวเมืองไทยเอาขึ้นชื่อหน่อยนะที่แบบว่าเอาเลยมาแล้วต้องถ้าประเทศไทยเนี่ยมาปุ๊บต้องไปที่นี่ถึงจะมีดอกผุดผมยกย่องให้ที่นึงอ่ะพัทยาเดี๋ยวพัทยานี่ต้องดูก่อนว่าจะเอาตรงส่วนไหนของพัทยาไงพัทยานี่แบบว่า
มันหลากหลายพัทยาหลากหลายมากนะหลากหลายจะเอาหลากหลายท่านอะไรเสือว่าพี่มีที่ไหนบ้างเอาต้องถามก่อนบ้านน้องเสืออันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ปทุมธานีครับปทุมธานีมีอะไรดีมีดิมเวิลด์ครับเราจะกลับไปเมื่อไหร่เดี๋ยวครับสวนสัตว์ดุสิตก็อยู่ปทุมธานีเว้ยไม่ค่อยได้เที่ยวครับส่วนมากไม่ค่อยได้ออกไปไหนเดี๋ยวปทุมธานีนะถ้าบอกปทุมธานีนะฮะก็ผมขอนึกก่อนนะคือปทุมธานีเนี่ยเป็นเมืองเป็นหนึ่งในเมืองเมืองชานเมืองของกรุงเทพมหานครจริงๆมีวัดเยอะครับแล้วที่สำคัญในส่วนของปทุมธานีเนี่ยนะฮะวัดสวยๆก็มีนะแล้วก็ในส่วนของห้างเอาเป็นห้างไอทีที่เรียกว่าเหลือไม่กี่ห้างในกรุงเทพมหานครแล้วกันวัดครับผมมองว่าจุดเช็คอินตรงนั้นน่าจะเป็นไออะไรนะฟิวเจอร์ไม่ใช่ฟิวเจอร์เขาเรียกว่าอะไรนะไอตรงรังสิตอะเซียครับเซียรังสิตฮะอ๋อเออเอ้าตอนเย็นมีนี่ด้วยนะมีอะไรคะตลาดนัดตลาดใหญ่โอ้ยผมชอบนะค่ะคือเมื่อก่อนนี้เรียนอยู่ที่แถวๆมอรังสิตฮะเพราะฉะนั้นเวลาขากลับบ้านฮะจะแวะเซียฮะอร่อยฮะบอกเลยว่าจุดตรงนี้ใช้ได้ครับค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะไม่เรียกว่าจุดเช็คอินก็แล้วกันแต่ว่าเป็นตลาดส่งออกขนาดใหญ่มี2ตลาดด้วยกันนั่นคือตลาด4มุมเมืองกับตลาดไทยค่ะนะบอกเลยนะฮะถ้าอยากไปดูสินค้าที่ส่งออกต่างประเทศดูตลาดไทยได้โอ้หลงจีนเพียบจริงจริงจริงนี่จริงๆนะฮะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นวัดวาอารามนะฮะแล้วก็น่าสนใจอยู่นะมีวัดเยอะมีที่ไหนอีกมีที่ไหนอีกเยาวราชก็น่าสนใจนะครับเยาวราชมีเที่ยวในกรุงเทพกรุงเทพเยอะฮะกรุงเทพเยอะฮะก็มีอะไรบ้างนะเยาวราชใช่ไหมมีอะไรอีกสุขุมวิทอ่ะโอ้โหสารพัดเลยทีเดียวไปอโศกไปต่อเข้าอะไรนะต่อข้าวสารเทศกาลนี่ไงไปวนเขตอื่นบ้างก็ได้ไม่ต้องมาอยู่เขตหนึ่งผมหรอกนะครับนะเดี๋ยวก็เทศกาลคือวนไปเดี๋ยวผมก็พูดได้ฮะไม่มีอะไรมากฮะก็มีวัดชนะสงครามนะมีวัดพระแก้วนะมีต่อข้าวสารนะมีต่อข้าวสารก็มีสารพัดแถวนั้นนะฮะเยอะแยะเลยอยากเที่ยวอะไรก็เที่ยวนะฮะแล้วก็วัดบวรนิเวศนะฮะแล้วก็มาโอ้โหเอาจะในป้อมปราบก็มีเยอะนะฮะเพียบเลยนะฮะตั้งแต่เยาวราชเอ่ยนะฮะวัดเล็กนยี่เอ่ยนะฮะแล้วข้ามมานะครับกลางคืนไนท์สตรีทเยาวราชนี่เดินได้ตลอดทั้งวันนะฮะมีกลางคืนกลางวันเนี่ยมีหมดนะทุกอย่างยกเว้นวันจันทร์นะถูกไหมวันจันทร์นะฮะขายของเนาะแล้วตอนนี้ใครอยากไปเที่ยวนะครับก็แนะนำ Walking Street นะครับที่ไหนคะคลองอูดอ๋อเพิ่งจะมีการจัดเทศกาลดอยกระทงไปแล้วก็ถ้าอยากจะไปแบบอินเดียหน่อยนะเขาเรียกว่าอะไรนะวัดแขกวัดแขกนะฮะนั่นคืออยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงที่รถติดเยอะๆบางรักนะอ่ะสีลมค่ะคือไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยส่วนที่เหลือตอนเช้านะฮะตรงข้าววัดแขกนะครับมีอะไรตลาดนัดฮะอันนี้แนะนำครับของอร่อยเยอะมากถูกด้วยนะฮะแนะนำนะใครที่ไปทำงานตอนเช้าแวะก่อนนะตลาดวัดแขกยาวประมาณกิโลหนึ่งในซอยนั้นน่ะโอ้โหของกินเยอะมากแล้วก็น่ากินทั้งนั้นเลยนะฮะตอนผมหาเสียงไปบ่อยฮะไปหาตอนนี้ก็บ่อยตอนนี้ก็บ่อยเหลือเกินนะโดยเฉพาะช่วงกฐินนี่บ่อยอ๋อวัดเยอะซะด้วยสิเหลือตังหมดเลยอนุโมทนาค่ะนะฮะก็ในนี้นะแล้วมีที่ไหนอีกกรุงเทพเยอะเลยอ่ะนะก็เอาล่ะวัดเบนก็ได้วัดเบนก็สวยนะครับ ที่เหลือเนี่ยก็คือขึ้นรถนะฮะไปเชียงใหม่ก็ต่อกันละกันเชียงใหม่นี่โอ้โหสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเชียงใหม่เชียงรายใครอยากจะไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะประสบการณ์แบบป่าไม้ป่าหน่อยไปแม่ฮ่องสอนนะไปนะไปเขาใหญ่ก็ได้
นะฮะแนะนำก็อยากบอกเลยครับถูกดีนะฮะสำหรับคนไทยก็มุติมายานะฮะดีมากครับนะฮะประมาณ 6,000 บาทนะฮะก็มีพูลวิลล่าด้วยนะฮะไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่อันนี้อยากจะบอกเขาแม้กระทั่งคนไทยยังควรไปเลยฮะบอกเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะว่าเขาคอขยับไปอีกนิดนึงถูกไหมเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์อากาศดีถ้าใครอยากจะไปเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์หน่อยก็ไปน้ำหนาวแบบแบกกระเป๋าไปกางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยขยับไปอีกหน่อยทีรอซูทีรอซูก็สวยงามนะคะน้ำตกทีรอซูหนึ่งเดียวในประเทศไทยช่วงนี้ไทยใครอยากจะเลิกกับแฟนนะฮะก็พากันเดินขึ้นอะไรดีภูกระดึงภูกระดึงไปกับเพื่อน และเราจะได้เห็นว่ามิตรภาพระหว่างเราและเพื่อนยังคงแน่นแฟ้ง มันไม่ดึงเราขึ้นไปเรารู้เลยว่ามึงไม่คล้องกล้องกันแล้วล่ะเอาจริงจริงถ้าอยากรู้ไปภูกระดึงรู้เลยคราวนี้มึงกับกูไม่ใช่เพื่อนกันแล้วมึงไม่ใช่เพื่อนกันมึงอีกต่อไปแล้วจะรู้กันตอนนี้แหละว่าเออแบบเออนะคุณผู้ชมก็เอาล่ะมีอีกอันนึงนะฮะซอฟต์พาวเวอร์ค่ะคือวันนี้จะอยู่ที่ซอฟต์พาวเวอร์เป็นหลักนะฮะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้รู้ครับว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแรงแค่ไหนแล้วสิ่งสำคัญนะอันนี้ผมไปขออนุญาตกันละกันนะฮะจาก Facebook นะครับมีคนก็ไปทำคอนเทนต์แล้วผมเห็นว่ามันน่าสนใจมากนะฮะที่สำคัญมันเป็นรูปแบบหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยเรื่องนี้ไปญี่ปุ่นเอาขึ้นมาเลยครับไหวไหมทันไหมคือต้องบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ได้แค่อาหารด้วยนะมันเป็นวัฒนธรรมหลายอย่างเขาเริ่มใหม่เลยครับเริ่มใหม่เลยแล้วก็เข้าเสียงเลยครับให้เจ้าของเขาเป็นคนภาคเลยเขาของเจ้าของคอนเทนต์เนี้ยเกันไปในแต่ละวันที่มีแน่ๆเลยก็คือข้าวมันไก่ผัดกะเพราพะแนงแกงเขียวหวานผัดไทยชื่อว่าร้านอาหารไทยเซนซูเซิร์ชเป็นภาษาไทยได้เลยทุกคนนี่คือร้านข้าวแกงไทยที่อยู่ญี่ปุ่นทุกคนใช่ฮะประเทศญี่ปุ่นที่โตเกียวอ่ะไม่ใช่แค่มีเมนูเหมือนของไทยนะทุกคนเพราะทุกอย่างเนี่ยก็อิมพอร์ตมาจากไทยเลยและคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ชอบกินอาหารไทยมากๆเลยทุกคนดูคิวดิพอต่อคิวเสร็จก็ไปเลือกได้เลยว่าจะกินอะไรแล้วก็ไปหยิบแก้วมากดน้ำหยิบช้อนส้อมโอ้โหเหมือนอยู่ประเทศไทยจริงๆอ่ะทุกคนคือเจ้าของร้านเนี่ยเขารักประเทศไทยมากๆมีกระทั่งรถตุ๊กๆและอย่าคิดว่าจะเหมือนแค่บรรยากาศนะทุกคนรสชาติอาหารเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยเด๊ะๆเลยเพราะทุกอย่างเนี่ยอิมพอร์ตเข้ามาหมดเลยแม้กระทั่งข้าวมะลิมีอย่างเดียวที่ไม่เหมือนก็คือที่นี่นะเขาให้โคตรเยอะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างกินจุและเมนูที่โคตรว้าวเลยทุกคนนั่นก็คือข้าวมันไก่ด้วยความที่ไก่ของญี่ปุ่นธรรมดาเนี่ยก็อร่อยอยู่แล้วพอเอามาทำเป็นข้าวมันไก่แบบนี้เขาบอกเลยว่าฟินมากแกงเขียวหวานที่นี่ก็มีด้วยทุกคนเจ้าของร้านนี่ค่อนข้างเก่งเลยแกะสูตรออกมาได้เนียนเป๊ะแล้วบรรยากาศในร้านนะทุกคนเขาจะเปิดเพลงไทยด้วยฟิลเหมือนกินข้าวร้านป้าหน้าปากซอยยังไงอย่างนั้นเป๊ะเมนูข้าวราดแกงเนี่ยก็จะสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวันที่มีแน่ๆเลยก็คือข้าวมันไก่ผัดกะเพราพะแนงแกงเขียวหวานผัดไทยชื่อว่าร้านอาหารไทยเซนซูเซิร์ชเป็นภาษาไทยได้เลยทุกคนนี่คือร้านข้าวแกงไทยที่อยู่ญี่ปุ่นทุกคนใช่ฮะประเทศญี่ปุ่นที่โตเกียวอ่ะไม่ใช่แค่มีเมนูเหมือนของไทยนะทุกคนเพราะทุกอย่างเนี่ยก็อิมพอร์ตมาจากไทยเลยและคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ชอบต่อแถวกันยาวขนาดนี้ต้องขออนุญาตนะฮะพูดเลยว่าผมอยากยกตัวอย่างให้เห็นต้องขอบคุณชื่ออะไรนะไกลเหลือเกินมองไม่เห็นเดี๋ยวนะขอดูอีกทีนึงนะคะต้องขอบคุณคอนเทนต์นี้นะโดยเฉพาะเจ้าของคอนเทนต์นี้ชื่ออะไรเอ่ยมุมมามมุมมามนะฮะค่ะคือที่ผมเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนี่ยอันนี้คือหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ค่ะนี่คืออาหารไทยฮะไปโตที่เชแปนเชแปนจำไม่ได้ว่าเมืองไหนนะเดี๋ยวผมสอบถามเข้าไปอีกทีนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบินไปญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวจะไปร้านนี้เหมือนกันค่ะที่สำคัญผมบอกเลยนะครับว่าเขาได้มีการสัมภาษณ์แล้วร้านนี้นะฮะนั่นก็คือ1ครับวัตถุดิบเขาบอกนำเข้าจากเมืองไทยค่ะแล้วการทำทุกอย่างเหมือนครัวไทยทั้งหมดนะฮะค่ะและพอถามครับว่านี่จัดเป็นซอฟต์พาวเวอร์มั้ยเป็นผมไม่รู้หรอกครับว่าคุณช่อจะพูดว่าอย่างไรแต่ผมอยากบอกครับว่าในนิยามของภ
รรคเพื่อไทยในนิยาม ของคุณอุ๊งอิงนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่านะอันนี้เป็นความคิดผมเองนะครับคุณอุ๊งอิงอยากให้เกิดอาจจะไม่ใช่คนไทยไม่ใช่ครอบครัวไทยแต่เป็นคนต่างชาติที่เขาศรัทธาในอาหารไทยแล้วนำเข้าวัตถุดิบจากไทยครับเพื่อไปทำอาหารถามว่าใครได้ผลประโยชน์ฮะประเทศไทยไงส่งออกนะข้าวอะข้าวหอมมะลิแท้นะวงเล็บไทยแลนด์นะไม่ใช่ข้าวหอมมะลิแท้วงเล็บเวียดนามนะไม่ใช่นะแล้วที่สำคัญวัตถุดิบนะฮะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะผักไม่ว่าจะเครื่องเทศไม่ว่าจะอะไรนำเข้าจากไทยนะฮะแล้วถามว่าใครได้ประโยชน์ฮะประชาชนนะฮะไม่ใช่พรรคเพื่อไทยนะต้องเข้าใจนะฮะนี่คือประชาชนได้ประโยชน์ฮะนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่านี่แหละเขาทำมันอยู่และเราลองให้เขาทำก่อนสัก3เดือนนะ6เดือนนะครึ่งปีฮะเพราะบอกเลยครับว่าการจะทำของสิ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เอกชนที่จะทำวันนี้พรุ่งนี้ดังเอาง่ายๆยกตัวอย่างทำสินค้าออกมาตัวหนึ่งทำชมรู้ไหมฮะใช้ระยะเวลาแค่ไหนมันถึงจะดังฮะยกตัวอย่างน้ำดื่มยี่ห้อหนึ่งค่ะเขาเอาวางตลาดนานแค่ไหนครับกว่าที่จะดังเปี้ยงป้างอ่ะผมยกตัวอย่างนะอาจจะยกพูดมากไปคนตัวอบอวบอ่ะชอบใส่หมวกนักบินอ่ะ ยี่ห้ออะไรนะผมจำไม่ได้ให้พูดได้เหรอฮะ เราไม่ได้เข้ามาเสียหายนี่มั้งนะไม่ได้เสียหายยี่ห้ออะไรนะโออิชิอิชิตันเออก่อนหน้านั้นไงก่อนหน้านั้นก่อนที่มันอิชิตันเนี่ยเขาก็ทำยี่ห้อหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็สินก็ซื้อไปนะแล้วเขาก็ต้องหยุดไปสักพักนึงแล้วก็ออกมาแบนเขาอีกทีนึงแล้วมีอีกนะทีนี้ผมจะถามครับว่าก่อนที่เขาจะดังเขาใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ฮะเป็นปีมันไม่ใช่วางวันนี้พรุ่งนี้ดังเป้งถูกไหมไม่ใช่แล้วถูกไหมอ่ะถูกไหมถูกครับเออไม่ได้จุดพุเออมันไม่ใช่แบบเอ้ยจุดประทัด10วินาทีปั๊บเฮ้ยดังแล้วเขากูขายของได้แล้วไม่ใช่นะมันต้องใช้ระยะเวลาครับทุกอย่างมันต้องใช้ระยะเวลาครับ3เดือน6เดือนปีนึงกว่าสินค้านั้นจะขายได้กว่ามันจะดังเพราะฉะนั้นต้องให้ระยะเวลาถามว่าระยะเวลาเนี่ยจะนานแค่ไหนสมควรแค่ไหนที่จะถือว่ามันจะโชว์ประสิทธิภาพได้ไม่สามารถบอกได้ครับเพราะคำว่าซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ใช่การหักหารหรือผลักดันณวันนี้หรือการออกไปแบบหักด้ามพาด้วยข่าวว่าต้องได้เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของความค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันต้องรอเวลาครับแต่ถามว่ามันได้ผลไหมมันจะได้ผลและมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะอย่างเรื่องของการท่องเที่ยวไทยถามว่ากว่าจะมาเป็นทุกวันนี้ได้กว่าคนจะรู้จักประเทศไทยได้เมื่อก่อนนี่ฝรั่งต่างชาติรู้จักแค่อะไรรู้ไหมฮะอะไรคะเมืองไทยขี่นาข้าวควายค่ะขี่ช้างแค่นั้นนะฮะเขารู้จักแค่นั้นนะเอาเขารู้จักกันยังไงหรืออย่างมากที่เขารู้จักอีกอย่างนึงอันนี้ผมก็อาจจะไม่อยากพูดมากนะเพราะว่าพูดไปแล้วมันก็ทำให้เราเสียรู้จักแค่พัทยาเมืองแห่งจุด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 เข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจใช่ไหมฮะตรงกันเนาะ แล้วถามว่าเราอยากให้มันเป็นด้านนึงได้ด้านเดียวหรอไม่ใช่เพราะฉะนั้นแน่นอนฮะเราจะต้องทำให้รู้ว่าประเทศไทยมันมีดีกว่าที่คุณคิดทะเลสวยสนามกอล์ฟเลิศค่ะมีอะไรอีกอะ
วัฒนธรรมงดงามครับสินค้าส่งออกดีประเพณีสวยงามนี่คือสิ่งที่ทำกันมาตลอดทุกยุคทุกสมัยทุกยุคจนต่างชาติเขายอมรับแล้วมาเที่ยวเมืองไทยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้มาเที่ยวพัทยาหรอกส่วนใหญ่ก็คือหนึ่งฮะวัฒนธรรมไทยเป็นยังไงนะทะเลไทยสวยงามแค่ไหนไปดำน้ำแล้วมีความรู้สึกดีแค่ไหนไปเที่ยวป่าแล้วมีอะไรแอดเวนเจอร์บ้างนะแล้วก็ไปตามสถานที่ต่างๆมีความสวยสดงดงามอย่างไรและมาใช้เงินในเมืองไทยแน่นอนฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อเขากลับบ้านไปเขาก็เอาไปพูดต่อมันก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทำให้คนอีกหลายๆคนนับล้านคนมาเที่ยวเมืองไทยฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นถามว่ามันเกิดภายในวันเดียวไหมมันไม่ได้เกิดภายในวันเดียวนะครับใช้ระยะเวลาเป็น10ปีตอนผมเด็กๆผมก็รู้จักอย่างเดียวอ๋อฝรั่งเข้ามาเที่ยวอะไรอ๋อเที่ยวพัทยาเที่ยวอะไรเที่ยวหญิงอ่ะเรารู้แค่นั้นอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้มาสนใจเขาสนใจอย่างเดียวว่าประเทศไทยมีอาหารอร่อยราคาจับต้องได้ที่สำคัญที่พักสวยนะความปลอดภัยสูงนะแล้วธรรมชาตินี่สวยสดงดงามเขาก็พร้อมที่จะมาเที่ยวพร้อมที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรพักร้อนพักร้อนเขาก็ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนนะถามว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและใช้ระยะเวลาเกือบ10-20ปีจนทุกคนเนี้ยไม่ต้องห่วงขนาดประเทศไทยเนี่ยเป็นโควิดคนยังอยากมากันเลยพอหมดโควิดเท่านั้นนะเปิดปั๊บโอ้โหสนามบินภูเก็ตนี่เครื่องบินจากรัสเซียบินมาเลยนะสัตหีบบินกันมาเลยเพราะอย่างที่ผมบอกนะว่าบางครั้งเราต้องใช้ซอฟต์พาวเวอร์แต่ถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสำเร็จไหมมันจะไม่สำเร็จเลยฮะถ้าทุกคนไม่ช่วยกันนี่แหละครับที่ผมอยากจะบอกนะฮะอ่ะหมดซอฟต์พาวเวอร์ไหมเบื่อยังครับเพราะว่าน่าเบื่อแล้วเนาะอันนะฮะคือผมก็อยากพูดให้แหละคนได้รับชมได้รับทราบนะครับแต่ว่าเอาล่ะเราก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาอีกเรื่องนึงวันนี้นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในส่วนของค่าไฟมีการประชุมกันแล้วก็เกิดความน่าตกใจแน่นอนฮะค่าไฟกำลังจะขึ้นครับหลังจากที่หมดช่วงโปรโมชั่นนะฮะมันก็จะมีการขึ้นค่าไฟแน่นอนล่ะนะครับแต่ถามว่าเป็นอย่างไรอย่างแรกครับจากที่มีการคณะกรรมการกำหนดค่าไฟได้มีการกำหนดมานะฮะ4บาทเท่าไหร่เอ่ย4บาทเอาอันล่าสุดไหมฮะเอาอันล่าสุดอะล่าสุดคุณวรพจน์ที่หลังล่าสุดคือเขากำหนดไว้ว่างวดใหม่เนี่ยจะไม่เกิน4บาท20ตังค์ต่อหน่วยนะฮะในส่วนของรองโฆษกรัฐบาลคุณรัตเกล้าออกมายืนยันแบบนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเขาจะเอากับเราไหมอ่ะคุณผู้ชมมาฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะทางด้านของคุณรัตเกล้านะคะวันนี้เนี่ยก็มีการออกมาเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.มีการประกาศค่าไฟงวดใหม่4บาท68สตางค์ต่อหน่วยเป็นงวดประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2567บอกว่ารัฐบาลขอประชาชนอย่าเพิ่งกังวลนะคะเนื่องจากว่าเป็นเพียงข้อเสนอของกกพ.แล้วก็ยังไม่ได้เป็นการพิจารณาจากคุณพีรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานทั้งนี้มั่นใจค่ะว่าการพิจารณาจะเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างแน่นอนโดยจะพยายามทำตัวเลขให้ลดลงให้ได้มากที่สุดประมาณ4บาท20สตางค์ต่อหน่วยขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรียังได้บอกไปแล้วนะคะว่าไม่ยอมให้ค่าไฟเนี่ยขึ้นไปถึงจำนวนดังกล่าวแล้วก็จะเรียกร้องนะคะให้มีขออภัยค่ะจะเรียกนะคะให้มีการประชุมเพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยยืนยันว่ารัฐบาลในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่ได้นิ่งดูดายในเรื่องความกังวลใจของนายกรัฐมนตรีเรื่องค่าไฟฟ้าโดยพร้อมที่จะพิจารณาให้เหมาะสมเป็นธรรมและไม่เป็นภาระให้กับประชาชน
เพราะเข้าใจดีถึงความเดือดร้อนดังนั้นขอประชาชนสบายใจและไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อันนี้คุณรัฐเกล้ายืนยันมาเลยนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของกกพ.เนี่ยมีการหารือการประชุมครั้งที่53/2566แล้วก็มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบให้ปรับค่า FT ขายปลีกสำหรับการเรียกเก็บในงวดเดือนมกราคมถึงเมษายนปี2567เท่ากับ 89.55 สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้อัตราค่าไฟเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 69.07 สตางค์ต่อหน่วยค่ะทั้งนี้นะคะเมื่อมีการรวมกันกับค่าไฟฟ้าที่เป็นค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วยก็จะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทโดยเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วยอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะเรื่องนี้จะต้องรอดูกันอีกทีนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ตัวเลขที่ออกมาเป็นแค่การหารือแล้วก็เป็นการเสนอเข้ามาเท่านั้นจากทางด้านของกกพ.ค่ะแต่ที่สำคัญนะครับเรื่องนี้พอท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยท่านเขาบอกโอ้ยค่ะรับไม่ได้เอ้ารับไม่ได้รับไม่ได้แต่คณะกรรมการเขายื่นขึ้นมาแบบนี้มันก็ต้องรับได้ไหมต้องมีวิธีอื่นเอ้าทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมไหมเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีคลิปวิดีโอมาด้วยนะครับท่านนายกมีไหมมีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าออกมาพูดว่าอย่างไรท่านนั้นทุกคนเขาจะเปิดเพลงไทยด้วยฟิลเหมือนกินข้าวร้านป้าหน้าปากซอยแล้วไปสอทอต่อแล้วก็บอกรอทบอ่ะไอ้ที่บอกทุกคนนี่คือร้านข้าวแกงทำไมนายกตอบสั้นจังเลยนะคะก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเอาล่ะในเมื่อนายกท่านรับไปได้นะครับก็ทางด้านคุณเกรียงไกรเถียรนุกูลนะฮะท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสวท.ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันนะครับก็แน่นอนฮะมีการเสนอมาว่าขอให้มีการตึงค่าไฟเอาไว้ก่อนนะจนกว่ามีการจะปรับโครงสร้างในส่วนของการคิดค่าไฟใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันฮะที่ทางด้านคุณเกียงไกรครับใช่ไหมค่ะเกียงไกรค่ะดูที่คุณเกียงไกรครับค่ะในส่วนนี้นะคะทางด้านของคุณเกียงไกรเนี่ยก็มีการออกมาระบุด้วยนะคะท่านกล่าวแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องของการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT งวดวันที่1/67นะฮะคุณผู้ชมหรือว่าก็คืองวดเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปี2567นั่นเองค่ะทีมงานมีภาพไหมคะในส่วนนี้นะคะทางด้านของคุณเกรียงไกรเนี่ยก็บอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าจำเป็นจะต้องรอให้ภาครัฐเนี่ยพิจารณานะคะในส่วนของค่าอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่เรียกว่า มีการเรียกเก็บกับประชาชนทุกประเภทในระดับ 3.99 บาทต่อหน่วยไปก่อนหน้านี้ให้เร่งจัดคณะกรรมการร่วมกับภาครัฐแล้วก็เอกชนหรือว่ากอรด้านพลังงานเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างราคาพลังงานโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าทั้งระบบเชื่อว่าหากเร่งจัดนะจะมีข้อสรุปถึงโครงสร้างราคาค่าไฟทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวออกมาได้ในไม่ช้าซึ่งก็จะเกิดความชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนค่ะครับทุกๆ4เดือนฮะผู้ประกอบการต้องมานั่งลุ้นว่าค่าไฟจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะครับประกาศขึ้นไม่ทันไรรัฐเข้ามาบอกว่าจะดูแลให้ลดลงแม้ว่าจะดูแลก็เข้าใจแต่อยากให้เห็นถึงทิศทางที่ชัดเจนเพราะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นโดยเฉพาะนักลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือว่าFDI รวมถึงผู้ประกอบการในไทยด้วยนายเกียงไกรนะครับก็ได้กล่าวไว้นะฮะนอกจากนี้นะก็ยังกล่าวเอาไว้นะครับว่าอัตราค่าเฉลี่ยควรอยู่ที่ประมาณ3.99 บาทนะฮะครับแล้วต่อหน่วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับเมื่อมีการเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าเช่นเวียดนามอินโดนะครับก็
็มีอัตราที่ต่ำกว่าแน่นอนฮะในส่วนของประเทศไทยเราต้องยอมรับนะฮะค่าไฟเราค่อนข้างสูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับข้างบ้านนะไม่ว่าจะเป็นเอาง่ายๆพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียค่าไฟเราค่อนข้างแพงมากนะฮะแล้วนอกจากนี้ครับยังมีอีกนะฮะไม่ใช่แค่ค่าไฟอย่างเดียวน้ำมันก็ด้วยน้ำมันในไทยนี่ก็แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะมากนะคะเรียกว่าครึ่งๆเลยแหละนะก็มีรู้กันนะฮะว่าเพราะอะไรแต่ก็ต้องถามไปทางปตท.แล้วกันนะซื้อมาจากตลาดกลางแต่ไปเอาราคาสิงคโปร์มาแบบนะผมก็ไม่อยากจะพูดนะเดี๋ยวเขาก็ร้องเดี๋ยวเขาก็ฟ้องร้องผมเอานะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นควรจะมีการปรับปรุงโครงสร้างทั้งหมดนะฮะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าหรือพลังงานอื่นๆนะน้ำมันด้วยนะครับ อ่ะก็ที่เหลือนะฮะก็จะมีคุณวรภพนะฮะคุณวรภพก็ออกมาพูดถึงนะครับในเรื่องของรัฐบาลหมดโปรน้ำมันเรื่องของค่าไฟค่าไฟรัฐบาลหมดโปรมาดูหน่อยสิคือคุณวรภพเนี่ยบอกว่าช่วงที่รัฐบาลจะเข้ามาทำงานก็ประกาศนะคะว่าเป็นผลงานที่ลดลงไปเนี่ย46สตางค์ต่อหน่วยนะฮะแต่ว่าความจริงค่ะก็เป็นเรื่องของการเลื่อนการจ่ายหนี้ที่ค้างชำระทางด้านของกฟผ.ออกไปจึงถือได้ว่าเป็นโปรโมชั่นลดได้แค่4เดือนทั้งนี้ค่ะต้นตอของโครงสร้างที่รัฐบาลนี้ไม่ได้แก้ไขแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนต่างๆจึงกลายเป็นความจริงที่ว่าประชาชนต้องมาแบกรับค่าไฟฟ้าเหมือนเดิมค่ะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนที่เป็นช่วงหน้าร้อนแต่ค่าไฟเนี่ยกลับแพงขึ้นประชาชนต้องมารับผลกระทบนอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าเราเนี่ยไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะมองว่าการลดพลังงานหรือว่าการลดค่าไฟเป็นโปรโมชั่นสั้นๆแต่ต้นตอเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีการแก้ไขเลยโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายก๊าซธรรมชาติซึ่งพรรคแกนนำรัฐบาลเองก็เคยหาเสียงเรื่องนี้ไว้รวมถึงพรรคก้าวไกลเคยเสนอว่าก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยจะมีราคาถูกกว่าควรนำมาเฉลี่ยเป็นต้นทุนให้กับโรงไฟฟ้าเพื่อให้ค่าไฟฟ้าของประชาชนถูกลงแต่ตอนนี้ประชาชนต้องมาแบกรับต้นทุนค่านำเข้าก๊าซ LNG จากต่างประเทศทั้งหมดซึ่งนี่ก็คือต้นตอของโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมในส่วนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าปัญหาอีกส่วนเนี่ยมาจากโรงไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตมากเกินไปเกือบ 60% ที่ไม่ได้เดินเครื่องแต่รัฐบาลไม่ได้ริเริ่มแก้ไขสัญญา ที่ไม่เป็นธรรมส่วนนี้เลยจึงต้องเสียค่าความพร้อมจ่ายให้กับโรงไฟฟ้าเหล่านี้ซ้ำรัฐบาลเนี่ยยังสานต่อการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าเพิ่มต่อเนื่องจากรัฐบาลที่แล้วที่ซื้อพลังงานหมุนเวียน 52,000 เมกะวัตต์แม้จะอ้างว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนพอได้มีคำสั่งแต่ศาลปกครองก็ได้มีคำสั่งทุเลาชั่วคราวออกมาแล้วเพราะกระบวนการรับซื้อไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมและอาจจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศได้แต่รัฐบาลกลับไม่มีทีท่าจะเปลี่ยนหรือทบทวนและเรื่องนี้ก็ยังไม่มีคำตอบจากนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงตนเองเนี่ยได้มีการสอบถามเพิ่มเติมไปยังกฟผ.ว่าโครงการจัดซื้อพลังงานดังกล่าวจะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายนนี้นายกรัฐมนตรีจึงมีเวลาที่จะทบทวนโครงการนี้เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเสียค่าไฟแพงบนความร่ำรวยของเจ้าสัวบางคนไม่ควรสานต่อสิ่งที่รัฐบาลชุดที่แล้วทำมาจึงอาจจะเป็นเหมือนกับที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลเคยพูดว่านี่คือส่วนต่อขยายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และเมื่อถามว่าหากรัฐบาลเลือกใช้วิธีการยืดหนี้ของกฟผ.นะฮะเพื่อที่จะตึงราคาค่าไฟจะคุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องเสียไปหรือไม่เรื่องนี้คุณวรภพระบุเลยนะคะว่าอาจชะลอราคาค่าไฟได้ชั่วคราวแต่ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะเป็นเหมือนมาตรการระยะสั้นที่ต้องมาลุ้นกันทุก4เดือนค่ะก็เอาแล้วนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นความคิดเห็นของคุณวรภพแล้วก็เป็นความคิดเห็นของคุณกิ่งไก่นะฮะทีนี้ไม่ว่าจะด้วยอะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ก็ต้องดูฝีมือของรัฐบาลนะฮะมีเวลาอีกประมาณสัก2เดือนนะครับก็รอดูนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรจะมีการต่อหรือว่าไม่ต่อเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับเข้ามานะฮะก็จะมีเรื่องของหนี้นะครับเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จาเป่าค่ะผู้ชมคะขออนุญาตนะฮะ
ป็นเวลาของเรานะฮะในการที่เราเนี่ยจะแนะนำสิ่งดีๆให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านพร้อมกับโปรโมชั่นของเรานะฮะขออนุญาตทีมงานเปิดภาพในส่วนของโปรโมชั่น3แถม1ให้ด้วยนะฮะเรามีโปรนะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยวันแรกเลยนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังรับชมรับฟังรายการอยู่นะคะแต่ว่าท่านโทรมาวันพรุ่งนี้ก็ได้นะฮะวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่เราจัดโปรโมชั่นซื้อสินค้าจาเป่า3ชิ้นแถมฟรีไปอีก1ชิ้นนะคะคุณผู้ชมคะจบโปรวันที่30ธันวาคมสินค้าจาเป่าที่เล่นรายการมีอะไรบ้างนะคะที่เล่นรายการเลยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอทีวีค่ะถังเช่านะคะผลิตภัณฑ์ตัวสมุนไพรรวมไปถึงน้ำมันถั่วดาวอินคาจำนวนจำกัดนะคุณผู้ชมช้าหมดอดนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยนะคะเพราะว่าตัวน้ำมันถั่วดาวอินคาของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดมากๆผลผลิตปีก่อนนี้น้ำท่วมนะคะทำให้ปีนี้เนี่ยของก็มาน้อยด้วยนะคะดังนั้นแล้วท่านใดเนี่ยทานกันเพื่อใช้ในการดูแลรักษาโรคก็อย่าลืมนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะคะกับโปรโมชั่นซื้อ3แถม1นอกจากนี้ค่ะก็มีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเป่าหวังฉีนะคะเป่าอันแล้วก็เป่าทุกเป่าเลยนะคะคุณผู้ชมตัวสมุนไพรร่วมรายการโปรโมชั่นซื้อ3แถม1หมดเลยแล้วก็สินค้าในโหมดเครื่องสำอางค่ะตั้งแต่การดูแลเส้นผมจรดปลายเท้าเลยนะคะแชมพูมะกรูดครีมนวดครีมย้อมผมสบู่สมุนไพรยาสีฟันจาเป่าเล่นโปรโมชั่นซื้อ3แถม1หมดเลยยกเว้นโหมดอาหารของเราตัวข้าวไฮกาบ้าไม่ร่วมรายการนะจ๊ะเพราะว่าข้าวไฮกาบ้าเนี่ยเขามีโปรโมชั่นขั้นบันไดของเขาอยู่แล้วนะคะสั่งจำนวนเท่านี้ไดเรทราคาเท่านี้สั่งจำนวนมากขึ้นไดเรทราคาลดลงนะคะอันนี้ไม่ร่วมรายการอีกตัวนึงที่ไม่ร่วมรายการคือตัวกาแฟสมุนไพรของทางจาเป่าค่ะกาแฟสมุนไพรจาเป่าไม่ร่วมรายการ3แถม1แต่ร่วมรายการ4แถม1นะคะดังนั้นคุณผู้ชมฟังดีๆนะคะโปรโมชั่นตัวสินค้าของทางจาเป่านะคะกาแฟจาเป่า4แถม1นอกนั้นนะคะยกเว้นข้าวไฮกาบ้านนอกนั้นจัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ตั้งแต่วันนี้ค่ะเรื่อยไปเลยนะคะจนถึง30ธันวาคม2566นะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทานน้ำมันถั่วดาวอินคานะฮะช้าหมดอดนะจ๊ะรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้ที่หมายเลข0818099158ค่ะส่วนอีกอันนึงนะคะก็คือโปรโมชั่นที่เราจัดที่ในงานมอเกษตรกำแพงแสนนะคะขออนุญาตนะคะอันนี้เดี๋ยวขอโชว์นี่เลยนะคะจัดโปรโมชั่นเดียวกันค่ะซื้อสินค้าซื้อ3แถม1นะคะยกเว้นข้าวไฮกาบ้าและตัวกาแฟเป็น4แถม1จัดที่ไหนมอเกษตรกำแพงแสนเนี่ยเราจัดกันอยู่นะคะที่โซนที่1นะคะเดี๋ยวจะขึ้นแผนที่ให้คุณผู้ชมโซนที่1ล็อกที่6นะคะอยู่ข้างๆกับร้านกาละแมนะคะอ่ะอันเมื่อกี้ราคาดีแล้วนะคะอันนี้ดูยากมองไม่เห็นนะเนี่ยคุณผู้ชมโซนที่1ล็อกที่6นะคะพอคุณผู้ชมไปถึงในงานปุ๊บหลงไปไม่ถูกคุณผู้ชมมีเบอร์อยู่2เบอร์ให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมโทรไปสอบถามว่าบูธอยู่ตรงไหนโทรไปได้นะคะที่หมายเลขบนเป็นเบอร์ของสสนรแล้วก็หมายเลขข้างล่างเนี่ยเป็นเบอร์ของการสั่งสินค้านะคะก็คือ0818099158นั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้ใครอยากจะได้โปรโมชั่นดีๆของทางจาเป่านะคะก็อย่าลืมนะคะโทรมาสั่งซื้อได้หรือจะไปเจอกันที่งานในมอเกษตรกำแพงแสนได้โซนที่1ล็อกที่6นะคะไปแล้วนอกจากของแถม3แถม1 4แถม1แล้วนะคะผู้ชมยังจะได้ของแจกจากบูธจาเป่าของเราด้วยดังนั้นเนี่ยท่านใดอยากได้ของแจกสุดพิเศษนะคะไปเจอกันภายในงานตั้งแต่วันเมื่อวานนี้ค่ะ30พฤศจิกายนไปจนถึง11ธันวาคม2566เท่านั้นค่ะอันนี้ก็ฝากบอกทุกๆท่านเลยนะคะรวมถึงท่านใดที่รับชมรับฟังอยู่มีเพื่อนบอกเพื่อนนะคะบอกต่อกันได้นะคะจะได้บอกบุญเขาไปด้วยเนาะได้ซื้อสินค้าดีราคาถูกแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพร่างกายของทุกๆท่านกันด้วยนั่นเองค่ะอ่ะคุณผู้ชมกลับมาสู่ข่าวของเรานะคะช่วงนี้มีหลายเรื่องเลยนะคะที่เป็นเรื่องร้อนแรงเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะ เยอะครับ บอกเลยนะฮะมีเรื่องเยอะแยะเลยครับเอาเรื่องเงินกู้นอกระบบก่อนนะฮะเริ่มจากอะไรล่ะเริ่มจากอะไรเงินกู้นอกระบบเงินกู้นอกระบบค่ะนะฮะคือหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงออกมานะครับว่า
ช่วงนี้เราจะมีการจัดการเรื่องหนี้นอกระบบโดยรัฐบาลจะเป็นคนกลางนะฮะในการไกล่เกลี่ยเรื่องหนี้นอกระบบนะครับคือต้องยอมรับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยการแก้เนี่ยค่อนข้างยากก็มีการพูดถึงผู้มีอิทธิพลนะฮะการใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้มีการสร้างความเครียดให้กับลูกหนี้ทีนี้เราก็ต้องถามกลับมาครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรหลายๆคนก็คงจะมีคำถามฮะแล้วทำไมรัฐบาลไม่ให้ธนาคารโดยเฉพาะธนาคารให้กู้หนี้ล่ะให้ประชาชนกู้ใครก็ได้อย่างเงี้ยเหรอกับใครก็ได้กู้เลยต้องถามว่าเห็นด้วยไหมอ่ะน้องเสือเห็นด้วยไหมให้ทำการแก้หนี้การแก้หนี้ถามก่อนว่าเคยเป็นหนี้นอกระบบเออครับเคยเป็นหนี้ไหมไม่เคยนะครับไม่เคยเป็นหนี้นอกระบบแต่เป็นหนี้ในระบบใช่ครับกยศแน่เลยเนี่ยครับทีนี้ต้องถามว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเคยได้ยินไหมว่าเป็นยังไงเคยได้ยินครับเป็นยังไงบ้างครับมันจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนด แล้วก็อาจจะมีการทวงที่โหด อาจจะแบบใส่หมวกกันน็อกมาอย่างเงี้ยฮะเท่าที่เคยรู้มานะครับก็จะเป็นการใส่หมวกกันน็อกแล้วก็มาทวงแบบโหดดอกเกินกำหนดส่งไปแล้วก็ดอกเงินต้นไม่ลดอย่างเงี้ยฮะคือถ้าพูดถึงหมวกกันน็อกในแถวบ้านเนี่ยยิ่งกว่าหมวกกันน็อกคนไทยนะหมวกกันน็อกอาบังคืออันนั้นน่ะคือภาพส่วนหนึ่งที่เราเห็นตามข่าวครับต้องบอกเห็นหน้าบ้านเห็นหน้าบ้านด้วยเห็นหน้าบ้านด้วยคืออย่างนี้นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทั้งสองด้านด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นลูกหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้รายวันซึ่งมีการคิดดอกเบี้ยค่อนข้างสูงถามว่าทุกคนรู้ไหมว่าจะไปกู้เจ้าเนี้ยดอกเบี้ยแม่งสูงชิบหายอ่ะรู้ไหมรู้ครับแล้วจะไปกู้ทำไมมันไม่มีไงผมถามแค่นี้ถามว่าทุกคนรู้ไหมทุกคนรู้ครับก่อนจะไปเนี่ยบอกนะเขาบอกแล้วเขาบอกตั้งแต่ต้นแล้วเฮ้ยวันละ20นะเว้ยวันละนะร้อยละ20ต่อวันนะไหวเปล่าแน่นอนนะทุกคนที่ไปอ่ะจะบอกคำเดียวแล้วครับว่าไหวได้โอเคจัดมาขอเลยถูกไหมใช่ทุกคนส่วนใหญ่จะพูดแบบนี้นะฮะแต่สิ่งที่สำคัญผมอยากจะถามคือการแก้ไขของทางท่านรัฐบาลอันนี้ผมก็ไม่ติงรัฐบาลนะทำไมรัฐบาลถึงไม่คุยกับทางธนาคารนะครับว่าธนาคารก็ให้ปล่อยกู้สิ เพราะอะไรรู้ไหมฮะธนาคารถึงไม่ปล่อยกู้อ่ะเพราะอะไรเอ่ยให้เดากันส่วนใหญ่แล้วไม่มีอาชีพหรอ ก็มีนะแต่อาชีพดูแบบไม่น่าปล่อยไหมไม่มั่นคงอะไรเงี้ยอย่างแรกรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลนะอย่างแรกธนาคารเขาดูอะไรดูเงินดูว่าเรามีงานประจำทำไหมแล้วฐานเงินเราเท่าไหร่นั่นอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองสเตทเมนต์อันนั้นก็คือเงินเดือนครับอย่างที่สองอะไรรู้ไหมฮะอะไรคะครับสิ่งที่เรากู้เนี่ยหนึ่งกู้อะไรกู้เพื่ออะไรอย่างเช่นอะไรเหรอซื้อคอนโดธนาคารเขาก็ต้องเอาคอนโดเป็นชื่อเขาก่อนถูกไหมแล้วเราก็ผ่อนเข้าไป5 ปี 10 ปีว่าไปถูกไหมครับผ่อนรถก็ไงล่ะรถขายได้ถูกไหมก็ซื้อรถมาก็เป็นชื่อของไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เขาก็ให้เอาเงินของเขามาจ่ายให้แล้วคุณก็จ่ายดอกเบี้ยให้เขาลดต้นลดดอกก็ว่ากันไปก็จะมีโปรแกรมกันไปถูกไหมส่วนเรื่องของการลงทุนเรื่องของเขาได้อะไรก็คือดอกเบี้ยถูกไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างนะฮะแล้วสมมติเราอยากได้แหล่งเงินทุนเราก็เอาที่ไปจำนำจำนองไปไม่ว่าจะจำนองไม่ว่าจะเข้าแบงค์แบงค์เขาก็จะมาตีราคาดูที่ควรมีเท่าไหร่ควรใช้เท่าไหร่มีเท่าไหร่แล้วแผนการตลาดของคุณแผนการทำงานของคุณการที่คุณจะเอาเงินไปใช้เอาไปทำอะไรถูกไหมฮะนี่คือแบงค์เข้ามาดู
แต่คนส่วนใหญ่มีไหมล่ะฮะต้องถามแบบนี้บางคนไม่มีเลยไงบางคนไม่มีพอไม่มีต้องไปทำอะไรครับก็ต้องไปกู้ข้างนอกระบบสิต้องไปกู้เงินนอกระบบเพราะในระบบมันกู้ไม่ได้ไงก็ในระบบเขาไม่ปล่อยไงมันกู้ไม่ได้ไงแล้วผมก็ถ้าอย่างนี้ผมถึงต้องถามกลับไปว่าอ้าวแล้วรัฐบาลไม่คุยกับแบงก์แล้วให้แบงก์ปล่อยมันก็จะไม่เกิดการกู้รายวันเกิดขึ้นนอกระบบเกิดขึ้นถูกไหมเพราะเขามีแหล่งที่กู้ถูกไหมครับแต่การกู้ต้องยอมรับว่าเขาก็จะต้องเลือกสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงมากน้อยที่สุดก่อนแบงค์ต้องปล่อยแบงค์ต้องปล่อยคนที่มีความเสี่ยงน้อยๆอ่ะไม่งั้นก็เกิด NPL เพราะว่าคนพวกนี้ไม่จ่ายค่ะครับอ่ะแน่นอนนะฮะคือเวลาเรามองผมอยากให้ทุกคนมอง2ด้านค่ะมันมีที่ให้กู้ในราคาถูกก็มีดอกเบี้ยถูกก็มีค่ะแต่คนกู้ไม่ยอมจ่ายเงินก็มีถูกมั้ยฮะบางที่ดอกแพงถามว่าก่อนที่จะไปกู้คนรู้ไหมก็รู้ไม่มีใครหรอกครับไม่รู้หรือมาเปลี่ยนสัญญาที่หลังถูกไหมถึงจะเป็นหมวกกันน็อกเห็นเขาบอกว่าก็ต้องมีสมุดบัญชีหนังหมาอยู่แล้วในการจดมันก็ต้องตกลงกันแล้วว่าดอกวันละเท่าไหร่คือคุณต้องรู้ตั้งแต่แรกแต่สิ่งสำคัญสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรแน่นอนฮะคือตอนที่ไปเอาตังค์เขาอะทุกอย่างมันโอเคหมดท่านผู้ชมฮะพูดกันง่ายๆสมมุติว่ามีเพื่อนมายืมเงินอะทุกคนมีประสบการณ์อย่างนี้เหมือนกันหมดแหละสมมุติมีเพื่อนมายืมเงินไม่คิดดอกเบี้ยนะครับมันคืนไหมคืนครับคืนนะครับของผมอะ 30,000 มันยังไม่คืนผมเลย10ปีแล้วเนี่ยตัดเพื่อนไปแล้วยืมเนี่ยยืมเท่าไหร่ครับหลักร้อยครับหลักร้อยไม่พูดหรอกเพื่อนมันคืนอยู่แล้วลองเป็นหลักหมื่นนะคืนไหมล่ะคุณผู้ชมผมเชื่อครับว่าท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยเพื่อนมันก็มีหลายแบบเพื่อนที่รับปากจะคืนก็มีเพื่อนที่รับปากแล้วไม่คืนเยอะแยะก็เยอะนะผมอ่ะมีประมาณ 4-5 คนอ่ะคือไม่อยากมีเพื่อนนะเลยให้มันยืมพอมันยืมเสร็จเท่านั้นล่ะครับตัดเพื่อนตัดเพื่อนเลยเพราะว่าไม่มีตังค์ค่ะแน่นอนฮะไม่มีแล้วก็ไม่จ่ายด้วยยังไม่น้องเขายังไม่เคยโดนเนี่ยประสบการณ์ยังไม่ประสบการณ์ต้องรอโดนนะหน่อยเราไม่เคยโดนเป็นหมื่นแล้วเรารับรองได้สนุกวันดีคืนดีอยู่ๆมีคนโอนตังค์มาให้อ๋อมันนึกได้โอนกลับมาคืนก็มีก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ไม่คุยอีกแล้วไม่คุยเลยไม่คุยอย่าคุยเลยนึกว่าจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์โอ้ยพออ่ะทีนี้นะครับเราก็ต้องบอกเขาว่าในส่วนของรัฐบาลก็ได้มีการเปิดให้มีการเข้ามาลงทะเบียนเพื่อรัฐบาลจะเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้แน่นอนฮะเราก็มีเคสวันนี้ใช่ไหมเคสเอาเคสก่อนใช่ไหมฮะก็เอาเคสก่อนก็ได้ครับจังหวัดก่อนนะฮะเพราะว่าโดยปกติวันนี้ต้องบอกเขาว่ามันมีหลายจังหวัดนะฮะประจวบก็ดีเดย์ฮะเปิดทุกจังหวัดนะวันนี้เขาต้องบอกเขาบอกแล้วว่าวันที่1ธันวาคมให้เปิดรับลงทะเบียนทุกจังหวัดมีอะไรบ้างมีจังหวัดไหนบ้างที่เราคัดสรรมานะคะก็เริ่มต้นที่นนทบุรีก่อนนะคะแต่เพื่อไม่เป็นการลำเอียงเดี๋ยวให้น้องเสืออ่านให้ฟังนะคะเพราะว่าซิมาอยู่นนทบุรีไม่ลำเอียงเลยนะไม่ลำเอียงเอานนทบุรีขึ้นก่อนเลยนะคะครับผมค่ะเป็นไงคะสถานการณ์นนทบุรีครับผมที่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็มีการเปิดลงทะเบียนขอความช่วยเหลือหนี้นอกระบบวันแรกนะครับซึ่งจังหวัดนนทบุรีนะครับเปิดลงให้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือหนี้นอกระบบวันที่1ธันวาคม2566ซึ่งหนี้นอกระบบเนี่ยครับเพื่อให้เข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สินสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองรวมทั้งออนไลน์ที่สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์นะครับนี่ฮะโดยผู้ลงทะเบียนนะครับสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ต้องมีการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันไทย ID นะครับของกรมการปกครองเพื่อเป็นการใช้ยืนยันตัวตนนะครับเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จแล้วก็ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566เป็นต้นไปนะฮะโดยท่านสามารถลงทะเบียนได้นะครับผ่านทาง www.dat
dopa นะฮะ .go.th นะครับครับและนอกจากนี้นะฮะก็จะมีประจวบคีรีขันธ์เนาะครับก็แน่นอนครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ออกมาพูดเองนะครับก็ในส่วนของเป็นประธานในการเปิดศูนย์ในการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบนะฮะที่สารการจังหวัดนอกจากนี้ยังมีเมืองตรังครับผมนะฮะเมืองตรังนี่ก็เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเมืองนึงนะครับก็ที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับที่อำเภอเมืองตรังนะครับก็นายอำเภอเมืองตรังก็มาคุยเองเลยนะฮะรับลงทะเบียนด้วยตนเองรับลงทะเบียนเลยนะครับเอาแล้วที่สำคัญนะฮะเราก็มีเคสมาก็บอกครับว่ามีการปรับรับลงทะเบียนถูกไหมใช่ค่ะแล้วทีนี้แน่นอนครับว่าเมื่อเจ้าที่ก็มีการได้ฟังข้อมูลจากคุณยายท่านหนึ่งเคสก็มีเคสขึ้นมานะเพราะว่าคุณยายเนี่ยกู้เงินมา 16,000 เองอ่ะดูแลดูเด็กน้อยอ่ะเดือนเดียวก็หาได้แล้วแต่ต้องส่งดอกนี่คือร้อยละ10ต่อวันค่ะถูกไหมฮะ 16,960 บาทค่ะครับนะฮะดอกลอยนี่คืออะไรฮะดอกลอยก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันคือดอกเดียวหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่ได้ส่งเงินต้นอะไรเงี้ยก็ดอกลอยฮะก็คือจ่ายแค่เฉพาะดอกนะเฉพาะดอกเนี่ยวันนี้ก็160แล้ว8เดือนแล้วนะรวมเป็นเงิน 76,000 ค่ะนะแต่เงินต้นยังไม่ลดต้นไม่ลดแต่บาทเดียวก็ยังมีมูลค่านี่รวม 16,000 เท่าเดิมจึงอยากให้ทางราชการขอความช่วยเหลือค่ะนะครับผมก็ต้องถามกับคุณยายฮะคือคุณยายคิดอย่างเงี้ยคือต้องถามอย่างหนึ่งว่าแล้วคุณยายทำไมไม่เอาเงินมากบเงินต้นล่ะอ่ะเราคิดแบบต้องเราคิดแบบนี้นะท่านผู้ชมฮะผมไม่เข้าข้างคุณยายนะและผมก็ไม่เข้าข้างเจ้าหนี้เจ้าหนี้นะโอเคเจ้าหนี้อาจจะคิดแพงนะดอกร้อยละ10ต่อวันแต่นั่นหมายความว่าคุณยายจ่ายแค่เฉพาะดอกนะค่ะคุณยายไม่จ่ายต้นนะถ้าสมมุติคุณยายจ่ายต้นอ่ะสมมุติว่าอ่ะได้มา160บาทต่อวันเสร็จแล้วปั๊บอ่ะคุณยายอ่ะวันนี้มีกําไรเหลือใส่ไป 1,000 นึงมันจะเหลือเท่าไหร่ฮะมันเหลือ150บาทแล้วมันก็จะค่อยลดลงมาแต่อันนี้เราต้องยอมรับอย่างนึงว่าคุณยายจ่ายแค่เฉพาะดอกคือดอกเนี่ยมันก็แพงแล้วมันน่าจะไม่ใช่ร้อยละ10มั้ยอ่ะมันน่าจะเกินนะฮะดร.ก็นี่ไงฮะดอกวันละ160บาทก็ร้อยก็วันก็ร้อยละ10ไงต่อวันร้อยละ10เหรออ๋อเออใช่16,000ก็8เดือนไงก็คือจ่ายแต่ดอกไงจ่ายแต่ดอกหัวหมอไงอันนี้ผมพูดตรงๆนะนี่คือหัวหมอหัวหมอฮะแต่ถ้าผมจะบอกว่าก็คุยกับทางเจ้าหนี้ไปสิว่าเออวันนี้ได้มา160บาทใช่มั้ยอ่ะก็ฉันจ่ายเป็น500นะจ่ายโปะไปเออแล้วก็ค่อยๆโปะค่อยๆลดทั้งต้นอันนี้มันจะได้ลดทั้งต้นและลดทั้งดอกนะแต่ก็ต้องไปดูนะต้องให้ความเป็นธรรมคุณยายด้วยว่าคุณยายไปตกลงกับเขาอย่างไรอันนี้เราก็ไม่เห็นลึกๆไงแต่ผมเชื่อครับว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างมากก็ผิดเล็กๆน้อยๆนะไม่มีอะไรเพราะว่าเขาเข้ามาคุยกันปั๊บเขาก็จะคิดว่า100ละอ่ะ12ต่อปีนะก็คิดแบบเดียวกันกับหนี้บัตรเครดิตร้อยละ12ต่อปีคุณยายก็ต้องจ่ายต้นด้วยนะก็แน่นอนฮะก็ทำอะไรไม่ได้นะต้องบอกเลยครับว่าอันนี้มันเป็นสัญญากู้ยืมนะแต่ถามว่ารัฐบาลจะมาช่วยอะไรได้บ้างก็อาจจะช่วยต่อไปนี้คือถามว่าลดลงได้ไหมคุยกันได้ไหมนะฮะเพราะบอกคำเดียวเลยผมพูดได้แค่คำหนึ่งครับสมมติว่าเป็นนางเอนะผมยกตัวอย่างนะฮะสมมตินางเอเกิดปัญหาแบบนี้แล้วก็ไปร้องเสร็จโอเครัฐบาลไปบีบนี่เราระบบราชการเจ้านี้เขายกให้ยกนี่ให้แต่ต่อไปนี้ไม่ต้องมากู้ฉันแล้วนะจะเกิดอะไรขึ้นฮะแล้วมันจะไปรู้กันในวงการฮะว่านางเอคนนี้อย่าไปให้มันนะเพราะถึงเวลาปั๊บเดี๋ยวรัฐบาลเขาจัดโปรโมชั่นแคมเปญขึ้นมาก็มาร้องแต่ถามว่าร้อยละ10ต่อวันเนี่ยคือถือว่าถูกนะฮะเพราะว่าที่ผมได้ยินมาร้อยละ15ร้อยละ20ร้อยละ25นี่ร้อยละ10นี่ถือว่าถูกเด็กๆนะจริงๆที่ถ้าผมได้ยินมาอีกทีนึงอ่ะมันจะมีร้อยละ5หรือร้อยละ10ต่อเดือนแต่ว่าเขาก็ใช้ผ่อนส่งต่อเดือนนะต่อเดือนอ่ะก็ต้องค่อยต้องอันนี้ต้องไปฟังนะฮะก็ที่เหลือก็ยังมีอีกนะก็เป็นหนี้นอกระบบ
100,000 บาท100,000 บาทแต่ต้องคืน 160,000 ทั้งหมด 160,000 ในระยะเวลา2 เดือนค่ะถือว่าเท่าไหร่ฮะ160,000ก็160,000รวมแล้วนี่ใช่มั้ยฮะรวม160,000ไงรวม160,000อ๋อหมายถึงว่าวันละเท่าไหร่ใช่มั้ยฮะก็ดอกเบี้ยคือ60,000 บาทค่ะจ่ายเดือนละ33,000กว่าก็เอาคิดเป็น12เดือนเลยเนาะคิดเป็น12เดือนโอ้โหดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อเดือนต่อเดือนค่ะก็นะอ่ะผมถามเนี่ยอันอย่างเงี้ยร้อยละ5แล้วถ้าเป็นบัตรเครดิตล่ะร้อยละ18ต่อปีใช่นะใช่ไหมเขาไม่ต่างกันอ่ะพูดกันบอกตรงๆร้อยละ5ต่อเดือนคิดไปคิดมา60,000 บาทนี่ครับไม่ต่างกันนะถูกไหมอ่ะผมไม่รู้นะเพราะฉะนั้นก็ลองไปคุยอันที่ผมอยากบอกว่าถือว่าเจ้านี้ถูกนะอ่ะค่ะครับเขาบอกเท่าไหร่คืนภายใน12เดือนนะใน1ปีนะแบ่งจ่าย12เดือนก็ตกเดือนก็เท่ากับแบ่งจ่าย12เดือนอ่ะง่ายๆเดือนละ16,000อ่ะถ้า 0% 10เดือนถ้าจะแบบให้ปิดหนี้ไวเลยนะ16,000นี่ได้เดือนละ10,000ค่ะนะฮะแต่นี่ต้องบอกเขาว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลเขาเปิดขึ้นมานะฮะว่าเอาล่ะคนที่เป็นหนี้ก็เข้ามาลงทะเบียนซะแล้วเดี๋ยวรัฐบาลน่ะจะเป็นตัวกลางมาต่อรองให้ว่าอะไรที่มันสมควรไหมอะไรที่มันไม่สมควรอะไรที่มันมากเกินไปน้อยเกินไปนะฮะเป็นคนกลางเอาละนะครับยังมีอีกเรื่องนึงนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะหาว่าไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องของกปปส.กปปส.ก็เอาแบบสั้นๆนะฮะวันนี้นะครับที่ศาลอาญารัชดาครับนัดฟังคำพิพากษากปปส.ชุดเล็กนะฮะก็เป็นเรื่องของการรวมกันกบฏก่อการร้ายคดีดำหมายเลข2732/2562นะครับก็แน่นอนนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะฮะเอาแบบสั้นๆนะฮะเวลาหมดแล้วจำเลยที่1ครับจำเลยที่1นะฮะก็ให้มีการจำคุก6เดือนปรับ 20,000 บาทจำเลยที่4ค่ะนะครับทำผิดกฎหมายหลายบทลงโทษหนักสุดนะครับ9เดือนปรับ 40,000 นะฮะค่ะจำเลยที่2ถึงที่3นะครับกระทำผิดหลายข้อหานะครับรวมโทษจำคุก5ปี9เดือนปรับ 200,000 บาทนะครับจำเลยที่5ถึง6นะครับก็ให้จำคุก4ปี9เดือนปรับ 180,000 บาทจำเลยที่7ยกฟ้องยกฟ้องนะฮะแล้วก็ทั้งหมดนะครับรวมกันก็คือจำเลยที่1ถึง6ครับไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนรอลงอาญา2ปีให้เป็นรอลงอาญาคนละ2ปีค่ะนะครับนะฮะก็เอาเป็นว่าผลออกมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นศาลอาญานะครับก็รอดูว่าจะมีการอุทธรณ์มีการฎีกาอะไรต่อไปหรือเปล่านะครับเอาละครับเวลาลงหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราสองคนเราสามคนต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ